ผู้ชมครับบางครั้งการรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเราก็อาจจะเป็นโอกาสพิเศษถ้าหากเราต้องมีแขกมาเยี่ยมมาเยือนจริงไหมคุณผู้ชมโต๊ะอาหารของเราคงจะต้องสวยงามแล้วก็โรแมนติกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้การรับประทานอาหารค่ำภายใต้แสงเทียนเป็นสิ่งที่เลิศหรูมากอยากชวนคุณผู้ชมวันนี้มาเข้าครัวทำแอปเปิลเทียนหอมกันนะครับมันไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมมีแอปเปิลผลสวยๆแล้วบรรจงแกะสลักอุ๊ยพอพูดถึงแกะสลักคุณผู้ชมก็โอ้ไม่ไหวมั้งคะไหวสิคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมมีดตลาดนกเพนกวินจากสีไทยเป็นมีดแกะสลักด้ามไม้2นิ้วที่สำคัญไม่ใช่มีแค่ด้ามไม้นะด้ามพลาสติกก็มีนะครับมีดเป็นสแตนเลสนะครับแกะสลักผลไม้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าผลไม้จะมีสีคล้ำหรือสีดำมีความคมกริบเลยจับถนัดมือมีน้ำหนักที่พอเหมาะนักเลงแกะสลักต้องมีทุกคนสำหรับมีดประจำตัวนะครับแต่สำหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ด้ามไม้แล้วค่อยๆแกะแอปเปิ้ลคุณผู้ชมดูนะสวยสวยครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับแอปเปิ้ลเทียนหอมเครื่องประดับบนโต๊ะอาหารแสนเก๋หรือนำไปตกแต่งได้ตามต้องการเริ่มจากการใช้มีดแกะสลักด้ามไม้2นิ้วตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยคว้านขั้วแอปเปิ้ลตรงกลางออกเพื่อใช้สำหรับใส่เทียนหอมจากนั้นแกะสลักแอปเปิ้ลให้สวยงามตามชอบคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะคะว่ามีดที่มีความคมและถูกออกแบบเพื่องานแกะสลักโดยเฉพาะจะทำให้คุณผู้ชมได้ผลงานชิ้นเอกในแบบฉบับชาววังและด้ามจับถนัดมือมีให้เลือกใช้ทั้งแบบด้ามไม้และพลาสติกเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับเครื่องประดับแสนหอมหวนของเราแอปเปิ้ลเทียนหอมดูดีแบบมีระดับด้วยมีดด่านนกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย